เกิดขึ้นที่นนทบุรีคนที่ก่อเหตุมีฉายาว่าดิวโรงน้ําแข็งพาพักพวกมาเลิมมากระทืบรปภหนุ่มคนหนึ่งเนื่องจากไม่พอใจที่อดีตแฟนของเขาเนี่ยไปคบหากับรปภคนนี้แล้วก็คงมีเรื่องหมันชงมันไส้กันกระทืบซะอวบเลยเขาไปแจ้งความกลัวจะโดนกลับมาทําร้ายอีกแต่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้เห็นไหมครับวงจรปิดจับภาพชัดเจนเอกนี่คือรปภนะฮะผู้เสียหายกลางร่มมา ฟังมาแล้วดิวโรงน้ำแข็งมาแล้วไม่พูดพร่างทำเพลงอกัอกอกักอักเอามือต่อยล้มลงไปเตะเตะซ้ำอีกหลายดอกแบบนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วย<ะ>ก็เป็นเพื่อนของดิวโรงน้ำแข็งชื่อว่าเฟิร์สครับจนเอกเนี่ยนอนไปนอนกับพื้นฝั่งผู้หญิงนะครับเขาต้องแบบคือคุณบีเนี่ยเอาตัวมาบังเอาไว้อะไม่ให้แฟนเก่าคือดิวเนี่ยมาทำร้ายแฟนใหม่ชื่อว่าเอกอีก นี่นี่ยังไม่ยอกใช่ไหมเ oh. อ,องมือ oh. ล้วงเข้าไปต่อยเข้าไปต่อยอย่างนี้อีกนอนน oh. ุ่งนะฮะเตะเข้าไปอีกหลายต่อหลายครั้งนะบี B. ก็ไม่ยอมพยายามจะปกป้องโดนเตะโดนอะไรเธอก็โดนลูกลงไปด้วยแหละ oh. นะฮะเพื่อที่จะมาเนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่ให้เดียวเนี่ยทาเอกซ้ำไปแบบนี้ oh. คุณผู้ชมครับเอกเป็นรปภวัย22ปีนะครับโดนเข้าจู่โจมทำร้ายร่างกายแบบไม่ทันระวังตัวกลางร่มมาเพื่อรับแฟนสาว นะวิ่งก็คือกระหอ,อกมาฝนตกไนงะจะมาหลบเข้าร่มดิวมาจากไหนไม่ทราบเข้ามาเตะต่อยไม่ยั้งแบบนี้เขาเรียกว่าวันนั้นคือเอกสลบคาเท้านะครับแล้วหลังจากนั้นคนก่อเหตุก็หนีไปเหตุการณ์มันผ่านมา3-4วานันฮะเกิด29กรกฎาคมในบริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านรัตนาธิเบศคุณเอกเรปภคนนี้เลยไปร้องเรียนกับทางดรแก้ว ก็คือทางคุณประเมศชัยพัฒนาคุณพงศ์เป็นประธานกอตตรสพรัตนาทิเบตเนี่ยนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าโดนตามคลิปเลยโดนทั้งดิวโดนทั้งเฟิร์สมาทําร้ายร่างกายขณะที่เขายืนอยู่กับแฟนสาวสาเหตุละคาดมาจากอะไรเอกเขาบอกอย่างนี้ครับคาดว่าดิวคงจะหึงหวงผู้หญิงเพราะว่าเพิ่งจะเลิกกันไปไม่นานคือหลังจากเลิกจากดิวอะครับผู้หญิงคนนี้ก็มาคบหากับนายเอกนะฮะ เขาบอกตอนนี้ก็เลยต้องอยู่อย่างระแวงอ่ะกลัวว่าดิวจะย้อนทําร้ายเพราะดิวเป็นใครฮะได้รับฉายาว่าดิวโรงน้ําแข็งก็มีเขาเรียกขายใหญ่อ่ะมีอิทธิพลอยู่ในย่านนี้เหมือนกันแต่เรื่องคดีความเขาก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเมื่อวานทางดรแก้วก็เลยประสานกับทางควบก,การสรัตนาทิเบตให้ส่งชุดสืบเพื่อนําตัวในดิวมาสอบสวนนะฮะแต่แปลกอย่างนี้คุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามจะทําคดีดูเหมือนเอกเขา เปลี่ยนใจนะมันจะไม่เอาเรื่องอาจจะเป็นเพราะเกรงกลัวอิทธิพลหรือเปล่านี่ดรแก้วบอกแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนจากแจ้งความเนี่ยเป็นลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะครับเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็นเหตุค่อนข้างที่จะอุจจาร์เป็นเหตุที่แบบมันซึ่งหน้าแล้วมันรุนแรงอะฮะคุณกระนกพลทรพุทธศั่าวของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะพยายามหาความคืบหน้าหาตัวดิวรงน้าแข็งเนี่ยไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนที่เห็นนี้เป็นผู้อภการายสพรัตนทิเบศนะครับ พันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทะสุวรรณทางผู้กำกับบอกอย่างนี้ก็ส่งชุดสืบเนี่ยลงไปแล้วนะฮะแล้วก็จะออกหมายเรียกมาสอบคขาได้จริงก็ตามขั้นตอนครับถ้าหมายเรียกสองครั้งไม่มาคงต้องเป็นขอสารออกหมายจับตอนนี้ผู้เสียหายถ้าเกิดว่ามีการเคลียร์กับผู้ก่อเหตุเนี่ยทางตํารวจบอกอย่างนี้ฮะมันคนละส่วนกันเพราะการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญานะฮะตำรวจก็ต้องแช่งข้อกล่าวหาแต่อยู่ระหว่างพิจารณา ก็ต้องดูเรื่องของคุณเอกเนี่ยบาดเจ็บขนาดไหนมารับรองแพทย์ระบ,บุยังไงบาดเจ็บสาหัสหรือไม่นะครับถ้าคุณจะไก่เกลี่ยมันเป็นเรื่องทางแพง่งก็ไปเรียกค่าเสียหายกันไปยืนยันไม่มีผู้มีทธพพลหรรอขาใหญ่ตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างอย่างแน่นอนในพื้นที่ผู้อังคับการบอกไม่มีแบบนี้และกลุ่มผู้ก่อเหตุคือกลุ่มในดิวก็ไม่ได้มีญาติหรือมีคนรู้จักเป็นตำรวจในสังกัด<ม>สรลตนาธิเบศท่านก็ยืนยันแบบนี้เพราะว่าทางฝั่งนู้นเขากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ ยืนยันว่าทางผู้ก่อเหตุผู้เสียหายรู้จักกันมาก่อนแล้วเชื่อว่าก็เป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวก็คงจะน่าจากมาจากปัญหาที่เอกเป็นคนเปิดเผยแะครับว่าหึงหวงแฟนเก่าดิวมาคบกับเอกในปัจจุบันอาจจะมันไส้กันออลักษณะแบบนี้ฮะแต่แบบนี้ตัวต่อตัว,ตว,ตวดีกว่าไหมอ่ะหรือไม่ก็เนี่ยแต่ภาพที่เห็นคือมันเอามารุมอ่ะคุณกหนกไปได้ข้อมูลเ,เพิ่มเติมว่าทั้งคู่จริงๆเป็นเพื่อนสนิทก,กันมาด้วยนะเอ้าหรอเขาเรียกเพื่อนรักหับเรียมโหดหรือเปล่าแบบนี้ ก่อนที่จะเกิดความไม่พอใจเพราะเรื่องผู้หญิงเนี่ยแฟนเก่าไปคบกับคนใหม่แบบนี้นะฮะล่าสุดนั้นทางดรแก้วที่เป็นคนเดินเรื่องให้นะครับเปิดเผยว่าตอนนี้ผู้เสียหายคือนายเอกก็รู้สึกที่จะปลอดภัยมากขึ้นแล้วหลังจากที่รับเรื่องไปแล้วก็ไปถามถ่ายทางตำรวจให้แต่ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่มีการพูดคุยยังไม่มีการเจราจาอะไรกันนะครับ<อ>ก็คงต้องตามหาตัว<อ>ดิวโรงน้ำแข็งให้เจอะครับค่ะเออ เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากับข่าวใหญ่ได้นะคะ